คู่รักคู่นี้แหละคืนแทนครั้งรักดูแลกันและกันดีมากตั้งแต่เปิดตัวเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ทำหลายคนลุ้นมาตั้งนานว่าคบกันหรือเปล่าจนสุดท้ายก็คบกันเป็นแฟนจริงๆระหว่างแบงทิติมหาโยธารักกับพิมพ์ฐาฐานิดามาณเลิศเรืองกุลที่ผ่านมาทั้งคู่เจอดราม่าท่ลมยางหนักในช่วงมีโควิดแพร่ระบาดไม่ๆจับมือก้าวข้ามดราม่า ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆกันมาตั้งแต่เปิดตัวคบกันก็มีช็อตมุงมิงให้เห็นอยู่บ่อยครั้งและพากันไปเที่ยวพักผ่อนย่อนใจล่าสุดนุ่มแบงก์ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักของพวกเขาผ่านรายการวามาดีวิทลินลีแอนมารี EP 26มาเริ่มความน่ารักความเซอร์ไพรส์จากหนุ่มแบงก์ที่ลาว่าเรื่องที่แบงก์เซอร์ไพรส์แต่งงานใต้นะ้ำตอนนั้นอยู่ในช่วงวันเกิดเขาเขาเคยบอกมาอยากได้ของเป็นชินช้นๆของแพงๆไรนี้เราก็ คิดว่าไปดำน้ำมีกิจกรรมอะไรบ้างก็หาปรึกษากลางป้ายแฮปปี้เบรเยตใต้น้ำแหละก็เรื่องเสื่อมหายมีบ้างไม่ได้ตลอดเวลาถามว่าใครหวานกว่าคำตอบคือพิมทาถามถึงโมเมนต์หวานจากพิมทาหนุ่มแบงค์เล่าว่ามีอันหนึ่งประทับใจมากเคยเลื่อนไอจีไปเจอหมกหม้อปลาอาหารอีสานส่งไปให้เขาบอกอันนี้น่ากินเนาะอีกวันเขาก็ทำาให้กินเป็นอาหารที่ทำยากนะแต่เขาก็ไปหาสูตรมาทำให้